สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่รายการแฟนพันธุ์แท้ครับค่ำคืนนี้และวินาทีจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นการชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีนะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีนี้จะเกิดขึ้นตรงปลายปีทุกครั้งนะครับตั้งแต่ต้นปีมานี่ก็จะเป็นการชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์ได้ผู้ชนะนะครับจะมาชิงชัยกันและหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่มาแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องราวความรู้ความสามารถนะครับทั้งเก่งทั้งเฮงทั้งไหวพริบปฏิภาณต่างๆจะเป็นหนึ่งท่านที่จะได้รับรางวัลกิตติยศเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีและที่สำคัญนะครับก็จะมีรางวัลนะครับบ้านจากโครงการบ้านพัฒน์สอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพแล้วก็รถยนต์อีก1คันนะครับ Mitsubishi Lancer 1.6 เกียร์ออโต้รวมมูลค่าแล้วนะครับก็3ล้านนะครับจากเบียร์ช้างมาลุ้นกันครับว่าปีนี้จะเป็นใครใครจะได้ไปนะครับปีแรกนั้นนะครับก็อุลตร้าแมนกับพระเครื่องเสมอกันไปปีที่2เรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ปีที่3ก็พระเครื่องอีกปีนี้จะเป็นเรื่องอะไรและใครคนนั้นนะครับบรรยากาศก่อนเริ่มต้นการแข่งขันนะครับผู้ที่เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เข้ามาในห้องส่งนะครับก็แม้แต่ละท่านก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวแตกต่างกันไปเรามีการจัดบริการนะครับห้องส่งในปีนี้นะครับในสตูดิโอของเราทั้ง3ห้องนะครับใช้แบบ 100% เต็มในการเตรียมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ1ห้องนะครับเป็นห้องที่จะให้ผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มาเตรียมเนื้อเตรียมตัวอีก1ห้องนะครับเป็นห้องเลี้ยงและก็แถลงข่าวและห้องส่งใหญ่ตรงนี้เป็นห้องในการที่จะถ่ายทำนะครับบรรยากาศต่างๆเราไปชมกันครับความรู้ที่ผ่านวันที่3กันยายนที่ผ่านมาณสตูดิโอกรุงเทพได้มีการแถลงข่าวการชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2004ซึ่งมีบรรดาสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติมากมายรวมทั้งเจ้าของตำแหน่ง Fan of the Year ในปีที่ผ่านมาก็คือคุณวัชรพันธ์อุลตร้าแมนคุณสมมาตรมอเตอร์ไซค์และคุณป๋องพระเครื่องมาร่วมเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าวครั้งนี้ครั้งแรกนะครับในปี2001 25ท่านครับเชิญครับซึ่งไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการเปิดตัวสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ทั้ง25คนจาก24เรื่องราวถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความให้ทุกท่านได้พบแล้วก็พูดคุยกันฮะไหนๆถือไมค์มาแล้วมาเลยและการสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันครั้งนี้ยังสนุกสนานและเป็นกันเองตาบวมเลยมันจะบรรยายให้ละครับซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและบรรดากองเชียร์อย่างมากที่สำคัญยังได้รับเกียรติจากคุณสมชัยสุทธิกุลพาณิชย์ตัวแทนจากเบียร์ช้างมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วยบุคคลที่อยู่ในรายการหลังจากการแถลงข่าวจบลงทัพสื่อมวลชนก็ได้ให้ความสนใจสัมภาษณ์พิธีกรรายการและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรื่องต่างนอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ทั้งหมดยังได้รับประทานอาหารที่ร้านค้ามากมายนำมาให้บริการร่วมกันอย่างสนุกสนานซึ่งทำให้เกิดมิตรภาพอันดีระหว่างผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขัน Fan of the Year 2004ไปแล้วนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะตื่นเต้นไม่แพ้กับผู้ที่เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับปีนี้นะครับ24เรื่องแต่ว่า25ท่านเนื่องจากว่ามีการเสมอกันอยู่1เรื่องเรื่องของโลกของเรานะครับเอานะครับกนกนายกับนิภาวันนะครับคู่รักคู่ฝาแฝดนะครับเอานะครับไปรู้จักกับทั้ง25ท่านนี้กันก่อนนะครับว่าแม่หน้าตาการเตรียมการประวัติมาเป็นยังไงน่าดูทั้งสิ้นนะครับเชิญชมครับโทรศัพท์มือถือเดินได้แฟนพันธุ์แท้โทรศัพท์มือถือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โทรศัพท์มือถือคุณเจษดาวิเศษสุขอายุ27ปีจากผู้ที่ใช้มือถือไม่เป็นศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจนเป็นช่างซ่อมมืออาชีพทุกวันนี้มือถือใครในละแวกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมีปัญหาต้องมาซ่อมกับเขาถึงแม้งานจะล้นมือแต่ก็ยังแบ่งเวลาไว้เพื่อศึกษาคู่มือการซ่อมทุกวันยอดแฟนพันธุ์แท้3กกเด็กชายนันทสุดลีลายุทธอายุ11ปีนักเรียนชั้นป.5ที่อ่าน3กกมาแล้ว7รอบเมื่อปีที่แล้วได้ส่งเรียงความในหัวข้อตัวละครที่ข้าพเจ้ายกย่องใน3กกเข้าประกวดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ที่บ้านมีหนังสือ3กกมากพอๆกับหนังสือเรียนก่อนนอนจะต้องหยิบ3กกขึ้นมาอ่านทุกครั้งเพราะนี่คือหนังสือเล่มเดียวที่เขายืนยันว่าอ่านแล้ววางไม่ลง
อดแฟนพันธุ์แท้กล้วยไม้ไทยคุณธีรพงษ์เทพหัสดินณอยุธยานักแปลหนังสือที่ชื่นชอบกล้วยไม้เป็นชีวิตจิตใจที่ไหนมีกล้วยไม้แปลกๆใหม่ๆเขาจะต้องไปดูด้วยตัวเองเพื่อที่จะถ่ายภาพเก็บสะสมไว้นอกจากนั้นยังศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือกล้วยไม้อีกด้วยยอดแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีคุณชาครจันทร์สกุลอายุ22ปีนิสิตแพทยศาสตร์จุฬาที่ได้รับแรงบันดาลใจในการรักประวัติศาสตร์ไทยจากคุณพ่อหมอสุรัตแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เรียนหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ไม่เคยได้ต่ำกว่าเกรด4ที่บ้านสะสมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไว้มากมายวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องหมอแต่จะมาลุยเรื่องประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีเพียงอย่างเดียวสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มวยปล้ำคุณอารันชัยพิพัฒน์กุลอายุ17ปีหนุ่มน้อยผู้รอบรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับมวยปล้ำจึงได้ฉายาว่าคัมภีร์มวยปล้ำสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มวยปล้ำ2สมัยที่จดจำชื่อฉายาท่าไม้ตายและวันเกิดของนักมวยปล้ำทุกคนแถมยังสะสมรูปภาพและ VCD มวยปล้ำไว้มากมายโดยเฉพาะ VCD ทุกแผ่นเขาดูไม่ต่ำกว่า10รอบสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยคุณอนุสรศรีบุญมาอายุ25ปีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทย2สมัยที่ใช้เวลากว่า10ปีอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวไทยทุกวันที่สำคัญเขายังเป็นผู้ที่เคยท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้ง76จังหวัดมาแล้วด้วยข้อมูลที่เตรียมมาเต็มที่วันนี้เขาไม่พลาดแน่นอนสายใจสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ดวงดาวเด็กชายพิสิทธิ์นิธิยานันท์อายุ14ปีนักเรียนชั้นม.3ที่ชอบดูดาวมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทยมาแล้วเกือบ10ปีศึกษาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวล่าสุดเข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทยได้ที่1จากผู้สมัครกว่า 1,800 คนถูกต้องนะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นคุณอัศวินจำหน่ายผลอายุ24ปีกว่า20ปีที่เขาใช้เวลาหมดไปกับการเดินเข้าออกร้านการ์ตูนการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังทำให้เขาสามารถอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วยปัจจุบันเขาเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารการ์ตูนอนิเมะนอกจากนี้เขายังฝึกเขียนการ์ตูนเพื่อช่วยในการจดจำลายเส้นต่างๆอีกด้วยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้น้ำหอมคุณวริศริยางามเกิดสิริอายุ42ปีนักธุรกิจสาวที่หมดเงินไปกับน้ำหอมมาแล้วมากกว่า1ล้านบาทเพราะความหอมที่หลากหลายและเย้ายวนทำให้เธอเริ่มชอบและสะสมน้ำหอมจนมีแล้วมากกว่า200ขวดสามารถจดจำและแยกแยะกลิ่นของน้ำหอมแต่ละกลิ่นได้อย่างแม่นยำการแข่งในครั้งนี้เธอจะพาทุกคนสนุกไปกับน้ำหอมที่เธอรักสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โลกของเราคนที่1เด็กชายกนกในถาวรพาณิชย์อายุ15ปีกว่า3ปีที่ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือเข้าห้องสมุดทุกวันไม่เคยขาดเมื่อกลับมาบ้านก็จะมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตงานอดิเรกของเขาก็คือการเก็บสะสมหนังสือข้อมูลความรู้ต่างๆจนมีมากมายเป็นพันเล่มเพราะอนาคตเขาฝันไว้ว่าจะเปิดห้องสมุดส่วนตัวสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โลกของเราคนที่2คุณนิภาวรรณพดุงรสอายุ16ปีโลกกลมกลมว่า7ปีที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโลกของเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ
หรือแม้กระทั่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะการเพิ่มเติมความรู้เหล่านี้คือวิธีคลายเครียดของเธอไม่ว่าจะแข่งกี่ครั้งนิภาวันก็ขอสู้เต็มร้อยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สแตมป์ไทยคุณเจนวิทย์อภิชัยนันท์อายุ22ปีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สแตมป์ไทย2สมัยเจ้าของฉายามิสเตอร์ไวท์บอร์ดศึกษารายละเอียดของสแตมป์ทุกอย่างทั้งประวัติและภาพจริงบนสแตมป์ล่าสุดในงานแสดงตราไปรษณียากรโลกเมื่อปีที่แล้วเขาเข้าตอบปัญหาและได้รับรางวัลชนะเลิศไปดูงานแสดงตราไปรษณียากรโลกที่ประเทศสิงคโปร์ยอดแฟนพันธุ์แท้นางงามคุณมาลัยอินทองคำอายุ47ปีอาจารย์ที่ชื่นชอบการประกวดนางงามมามากกว่า40ปีซึ่งมีคุณอภัสราหงสกุลเป็นนางงามในดวงใจเก็บสะสมหนังสือเกี่ยวกับนางงามเป็นร้อยๆเล่มมีของรักของหวงก็คือรูปเก่าๆของนางงามที่เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันก็ยังหาซื้อเก็บไว้ตลอดมีรูปนางงามขายที่ไหนต้องเจอคุณมาลัยที่นั่นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แมลงคุณธรินีมัชชิกะอายุ26ปีรองชนะเลิศอันดับ1แฟนพันธุ์แท้แมลงที่มารักษาสิทธิ์แทนแชมป์ดวงปีกแข็งคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอชอบแมลงจนต้องลงทะเบียนเรียนวิชากีตวิทยาเพื่อให้ได้รู้จักแมลงมากขึ้นศึกษาตั้งแต่ตัวอ่อนแมลงไปจนถึงแมลงสวยงามต่างๆเชี่ยวชาญจนกลายเป็นที่ปรึกษาด้านแมลงของเพื่อนแม้จะเป็นรองแชมป์แต่การแข่งขันวันนี้เธอจะทำให้ดีที่สุดสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เครื่องบินรบคุณสรศักดิ์สุบงกตอายุ40ปีอดีตบรรณาธิการบริหารคนแรกของนิตยสารท็อปกันเริ่มชอบเครื่องบินรบมาจากการต่อโมเดลจำลองปัจจุบันเขียนหนังสือเกี่ยวกับสงครามและเครื่องบินรบมามากมายหลายเล่มที่สำคัญเขาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมมาอ่านทุกวันและนี่คือหนังสือโฉมหน้าใหม่สงครามดิจิตอลผลงานการแปลเล่มล่าสุดของเขาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มอเตอร์ไซค์คุณอนันต์อธิวัฒน์วงศาอายุ31ปีอดีตครูสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่หลังจากได้ตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มาครองก็เปิดอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ชื่อแฟนพันธุ์แท้มอเตอร์ไซค์นอกจากความเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์แล้วยังมุ่งมั่นศึกษาเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ทุกด้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้หนังไทยคุณนรินทร์นาคมาโนดอายุ45ปีทหารอากาศไม่ขาดรักโดยเฉพาะความรักที่มีให้กับหนังไทยถ้าพูดถึงหนังไทยเขาดูมาแล้วมากกว่า 1,000 เรื่องและไม่ได้ดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังตัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนังไทยไว้มากกว่า10อัลบั้มอีกด้วยที่สำคัญเขารักหนังไทยมากพอๆกับที่รักครอบครัวและภรรยาฉันอยู่เดียวแสนเปรียวใจให้ราสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลยูโรคุณเอกหิมสกุลอายุ29ปีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกที่คว้าแชมป์แฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลยูโรอีกตำแหน่งกว่า20ปีที่ติดตามฟุตบอลยูโรมาตลอดทุกวัน
เขาจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากซ็อกเกอร์ที่มีเป็นพันๆเล่มของรักของหวงที่สุดก็คือวิดีโอเทปและ VCD ฟุตบอลที่เขาเก็บสะสมมาตลอด20ปีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เว็บไซต์ไทยแลนด์คุณราเมศโสดารัตน์อายุ31ปีอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่สนใจอินเทอร์เน็ตมากกว่า10ปีเขาคนนี้คือผู้คิดค้นโครงการอินเทอร์เน็ตเอื้ออารีที่มุ่งให้ความรู้อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาชีพที่สำคัญยังจัดรายการวิทยุเด็กดีคนเก่งที่คลื่น103เมกะเฮิรตซ์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนอีกด้วยวันนี้เขาจะใช้ข้อมูลที่สั่งสมมามากกว่า10ปีเอาชนะและประกาศความรักที่มีต่อคุณแม่อีกครั้งยอดแฟนพันธุ์แท้พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคุณพลเทพภูลพลอายุ19ปีเด็กไทยที่ใช้ชีวิตช่วงมัธยมต้นและมัธยมปลายศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและเป็นนักเรียนดีเด่นที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมกิจกรรมยามว่างก็คือการอ่านพระราชนิพนธ์และทุกครั้งที่อ่านจะต้องจดบันทึกการอ่านและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆด้วยเสมอล่าสุดยังถ่ายทอดความประทับใจในการอ่านพระราชนิพนธ์เป็นเรียงความภาษาอังกฤษส่งเข้าประกวดในหัวข้อคุณค่าที่ได้จากการอ่านพระราชนิพนธ์ที่ศูนย์หนังสือจุฬาจัดขึ้นอีกด้วยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นาฬิกาคุณปราโมทเหรียญเจริญสุขอายุ33ปีนักธุรกิจหนุ่มผู้สะสมนาฬิกาไว้มากกว่า100เรือนที่บ้านของเขาจะทำตู้พิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อไว้ใส่นาฬิกาข้อมือที่รักโดยเฉพาะที่สำคัญเขาไม่ได้สะสมแค่เพียงอย่างเดียวยังศึกษากลไกและชิ้นส่วนของมันจนสามารถซ่อมนาฬิกาที่เสียได้อีกด้วยและเขาเคยไปงานแสดงนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกณประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณคำพรธุระเจนอายุ19ปีนักศึกษาวิชากฎหมายที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักการเมืองการปกครองเขาจึงศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองมากเป็นพิเศษและกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือการพูดคุยวิเคราะห์ข่าวสารการเมืองกับเพื่อนๆและยิ่งใกล้วันแข่งขันแฟนพันธุ์แท้แห่งปีเขาก็ยิ่งทุ่มเทเวลาว่างทั้งหมดของเขาให้กับการค้นคว้าข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลกคาเฟ่คุณสัมพันธ์ถาวรเจริญอายุ57ปีคนหนุ่มรุ่นใหญ่ที่หัวใจรักการดูตลกเป็นชีวิตจิตใจปัจจุบันเขาคือนายท่ารถบขส.จังหวัดสระบุรีกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือการขายตั๋วและเรียกผู้โดยสารให้ขึ้นรถทัวร์แต่ในอดีตเขาเป็นนักร่ายรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้กวาดรางวัลมาแล้วมากมายและช่วงหนึ่งของชีวิตเขายังได้รู้จักกับนักแสดงตลกชั้นนำของเมืองไทยVCD ที่สะสมไว้มากมายคือเครื่องยืนยันถึงความรักในตลกคาเฟ่หลายคนก็หลายมากเรื่องก็มากปรุงไม่ไหวรีบรีบก็ปรุงไม่ได้ปรุงยังไงแล้วก็ไม่พอดีเล็บเหนียวนุ่มน่าลองโอ้ในตอนสุดยอดแฟนพันธุ์แท้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณสุทินโชคศรีสงวนอายุ42ปีหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ชื่นชอบการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นชีวิตจิตใจในอดีตเขาคือผู้ออกแบบ press ad ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำที่สำคัญยังออกแบบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อยำยำมาแล้วมากมายหลายแบบทั้งชนิดแห้ง
ผัดขี้เมาและต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกี่รสกี่ยี่ห้อเขาไม่เคยพลาดชิมเลยสักรสเดียวยอดแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาคุณนิรุธโลหะรังสีอายุ24ปีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ที่เป็นแชมป์มาแล้วถึง4สมัยถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในประเทศต่างๆทั่วโลกแต่เขาก็ไม่เคยห่างจากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางอินเทอร์เน็ตทางหนังสือหรือจากสถานที่จริงที่สำคัญทุกซอกทุกมุมของวัดในอยุธยาผ่านตาเข้ามาหมดแล้วมาแล้วครับนี่คือเรื่องราวของ25ท่านนะครับและ25ท่านขนาดนี้นะครับรอพร้อมในห้องส่งเรียบร้อยนะครับมาแล้วครับผมมาทางส่งบริการตรงนี้ด้วยความมั่นใจเต็มที่นี่คือกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า25เรื่องตรงนี้นะครับกับความรู้ความสามารถนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตรงนี้นะครับนะครับประวิทย์ข้างหน้าก่อนเลยนั่งลงให้สบายใจนะครับมาดูกันนะครับว่า1ใน25ท่านตรงนี้นะครับจะมี1อยู่เท่านั้นครับที่จะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีปีนี้จะเป็นใครที่อยู่ในกลุ่มนั้นแหละและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับก็คือเรื่องราวของกำลังใจกำลังใจสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่กองทัพกองเชียร์ญาติโยมนะครับขนกันมาเยอะแยะมากมายขอบคุณกองเชียร์ด้วยครับเอาละรักใครชอบใครก็เชียร์กันให้เต็มที่ผลเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบนะครับขอบคุณไปด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ MK Restaurant เรียนมาอย่างยาวนานการแข่งขันแข่งอย่างไรครับย้ำเตือนนะครับว่าทุกคนนะครับจะลงมาแข่งทีละคนและทุกคนจะต้องแข่งครบทั้ง4หมวดนะครับกติกาการแข่งขัน Fan of the Year 2004นั้นเราจะมีเกมทั้งหมด4หมวดคือความเร็ว3วินาทีแฟนพันธุ์แท้กับคำถามคำตอบแฟนพันธุ์แท้กับจิ๊กซอและแฟนพันธุ์แท้กับคุณสมบัติซึ่งจะมีคะแนนสะสมหมวดละ25คะแนนถ้าทำได้25คะแนนเต็มรับเลยรางวัลพิเศษ 10,000 บาทและถ้าเล่นครบ4หมวดแล้วทำได้100คะแนนเต็มรับไปเลย 100,000 บาทการแข่งขันจะจับฉลากหาผู้แข่งขันโดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด5อันดับจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศต่อไป